ยากพี่เจนนี่ทักมาบอกว่าไม่ได้มาแกป่วยต่อไปจะเป็นพิธีผูกแขนนะคะทุกคนมือสั่นแล้วผูกแขนเติมหน้าเนาะขึ้นอย่าหัวพี่ลูกต้องอุ่นอบคอนแทนกันว่าเป็นครั้งแรกของศิลาคาเฟ่ที่ใช้ในการจัดพิธีแบบนี้ด้วยนะฮะอาจจะต้องมาหันทั้งพี่ทักทายอันที่พี่เขาเจ้าเนี่ยนะฮะเพราะว่าวันนี้อันนี้ในผิดนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ท่านที่เคารพคนไปถึงเสียงทุกคนศิลาด้วยน้ำมนต์ทั้งศิลาคาเฟ่ก็ศิลาไลด้วยนะฮะน่าลูกยังอันนี้นะลูกครับทุกคนมาจากลาวพี่น้องกับซิมิแต่พี่น้องทั้งลาวแล้วก็ทั้งไทยนะคะที่แบบว่าเอาแต่คนสนิทเลยต่อไปจะเป็นพิธีผูกแขนคนที่เห็นคนแบบเยอะคนสนิทแขกผู้ใหญ่ที่แบบเคารพอะไรเงี้ยน้ำตาไหลเลยใช่ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนที่สนับสนุนแล้วก็อยู่เคียงข้างกันมาโดยตลอดเลยวันนี้ก็แบบเป็นฟังเป็นฟ้าแล้วเนาะฟังฝันแม่แม่บีบีที่จะเป็นจริงแล้วเนาะมีแต่แบบใช้พี่น้องกันเลยได้นี่พี่น้องบ่มีผู้อื่นเลยและต่อไปนะครับจะเรียนเชิญทั้งสองท่านนะครับทั้งคุณบิ๊กแก้วประสาวงและคุณชัชชินาชวิถังนะครับได้ขึ้นสู่เวทีนะครับเดี๋ยวเจ้าของเราเดินเข้าด้านในด้านในนะครับห้องแขนยายบ่งก่อนพี่น้องพาไปเบิ่งแบบชัดเจ๋วตอนผูกแขนนะใครลายยาว
เนี่ยไปลง YouTube ยืนตรงนี้ร่วมนะครับในพิธีผูกข้อมือเพื่ออวยพรให้กับคู่หนุ่มสาวนะครับโดยเจ๊เรียนเชิญท่านแรกซึ่งวันนี้ทั้งสองท่านทำไม่ได้ให้เป็นประการเชิญท่านมาร่วมเป็นประธานที่จะได้ผูกข้อมือครับแล้วก็ร่วมอวยพรด้วยนะครับซึ่งจะได้เป็นการเรียนเชิญท่านได้อวยพรต่อจากนั้นก็ท่านจะได้ผูกข้อมือให้กับคู่หนุ่มสาวนะครับโอกาสนี้เรียนเชิญคุณก๊อฟสุขิตสุขสกุลวัฒน์ Head of R&D Music ครับเชิญเชิญครับผู้ข้อมือแล้วกล่าวอวยพรให้กับน้องนะครับคนหนูหามุ้งอะไรเลยตอนนี้เดี๋ยวดูต้องไปอยู่ฝั่งนู้นอ่ะมือหนูสั่นนะหนูถือถ่ายสองกล้องขอบคุณครับ
แขกผู้เกียรติครับบอกซับว่าก่อนที่จะได้เชิญแขกผู้เกียรติร่วมผูกข้อมือต่อจากนี้ไปเขาว่าจะผูกกันไปแบบยาวทุกท่านอาจจะใช้เวลาสักครู่เพราะฉะนั้นอาจจะใช้ช่วงนี้ในการที่จะพูดคุยกับบ่าวสาวหลังจากนั้นเราจะได้แขกผู้เกียรติได้ร่วมผูกข้อมืออวยพรให้กับผู้บ่าวสาวของเราเลยครับเดี๋ยวพอมันตึงแป้งนั่งเลยนะครับด้านหลังทุกคนเตรียมตัวกันดีๆนะคะเหมือนทีเด็ดกำลังจะมาแล้วเพราะวันนี้น่าจะเป็นวันที่หลายๆคนก็ลุ้นแล้วก็รอคอยกันด้วยสำหรับความน่ารักของทั้งสองรู้สึกยังไงบ้างกันโล่งก่อนรู้สึกเป็นไงแน่บุรีอ๋อรู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นหลายมองทำใจทำแบบลายเนี่ยพอเป็นครั้งแรกยูเป็นยูเป็นบาหลีความรู้สึกตอนทักยาเป็นจังไงเนี่ยทุกคนเริ่มเลยเด้อรอเลยยาที่หักก็อาจจะมีดูแลคือทุกคนทักกันได้ดูแลตามที่ทุกคนทักโอ้ทักยาครับรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้เห็นหน้าทุกคนก็จะบอกว่าวันนี้เชิญมามีแต่คนสำคัญเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าที่ไม่ได้มาไม่สำคัญนะคะคือตอนนี้เป็นพิธีแบบย่อมย่อมเล็กๆนะคะก็จะเป็นแบบว่าเราอยากทำให้ถูกประเพณีแล้วก็เลยจัดแบบเร่งรัดนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวเชิญทุกท่านในงานแต่งงานใหญ่ก็ได้ใช่กลัวแบบกลัวทุกคนแบบน้อยใจแล้วอุ้ยไม่ได้บอกเลยใช่เพราะหลายคนถามผมว่าวันนี้เป็นงานแต่งหรือเป็นงานพิธีมั่นเป็นพิธีมั่นเฉยๆนะคะก็เดี๋ยวถ้าเป็นงานใหญ่เมื่อไหร่ก็เชิญทุกคนแน่นอนแล้วความรู้สึกที่มีต่อเจ้าบ่าวของเรานะอารมณ์ทุกคนแป๊บนึงนะก็รักค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆเราสองคนเป็นคู่ที่หลายคนถามมาว่าเคยทะเลาะกันบ้างไหมเคยดูแบบดูเหมือนไม่น่าจะทะเลาะกันแต่จริงๆอ่ะถ้าอยู่เป็นสองคนคือทะเลาะกันบ่อยมากเพราะว่าแต่ว่าก็เหมือนเป็นการทะเลาะที่เรื่องเล็กๆน้อยๆจะไม่ได้แบบเป็นเรื่องใหญ่ที่นิดหน่อยอะไรนะคะแล้วก็โกรธง่ายหายเร็วกันถ้าเกิดเป็นหน้ากล้องหรือว่าข้างนอกเนี้ยก็จะไม่เห็นว่าเราแบบทะเลาะกันเลยแต่ว่าจริงๆแล้วคือรักแล้วก็วันนี้คือเขาตัดสินใจก็ยังงงๆเลยนะว่านี่ตัดสินใจจริงๆแล้วหรออะไรเงี้ยก็วันนี้คือปัดชีเลยด้วยแล้วก็อยากให้ดูแลเขาแล้วก็ให้รักเขาเด็กโอ้โหแรงเป็นธรรมดาคือลิ้นกับฟันครับคู่รักมันมีอยู่แล้วแต่สิ่งสำคัญคือโกรธง่ายหายให้ไวนะครับอย่าปล่อยไว้นานนี่แหละคือข้อสำคัญของชีวิตคู่และสุดท้ายวันนี้จะบอกอะไรกับแขกผู้เกียรติท่านรวมไปถึงผู้ชมที่ชมไลฟ์อยู่ในทุกคนหลายคนไลฟ์เลยวันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ก็เก็บมา3เดือนซึ่งเป็นการถือเคล็ดนะคะวันนี้ก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่จะได้บอกทุกคนนะคะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีของเราสองคนครับมีน้องได้3เดือนแล้วเฮ้ยถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับกับการที่นอกจากสองคนเนี่ยจะมีความรักให้กันมามากแล้วตอนนี้พยานรักที่สำคัญทุกคนไม่ได้อ่านเม้นต์นะคะอย่าเพิ่งโวยนะเพราะว่าหนูต้องถ่ายคลิปอีกเครื่องนึงของคนในวงการบันเทิงของเราอีกหนึ่งคนนะฮะทุกท่านเสียงปรบมือต้อนรับทายาทสามเดือนที่น่ารักลงเลยลงเลยผู้หญิงผู้ชายลงเลยเอาอย่างนั้นเลยเหรอครับว้าเดี๋ยวเราต้องการลุ้นได้ต่อว่าหลานของพวกเราเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายพี่ล่าว่ายังไงฮะผู้ชายพี่ลู่ล่ะฮะพี่ลู่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงผู้ชายพี่เจรรู้ได้ไงพี่เจรรว่าไงพี่อยากรู้ว่ากลางวันและกลางคืนจริงจริงหนูอ่ะ
ขอบคุณนะคะทุกคนที่แบบส่งความยินดีมานะคะหนูอาจจะไม่ได้อ่านเม้นนะเพราะว่าหนูถ่ายวิดีโอด้วยหนูถือสองเครื่องตอนนี้หรือว่ามีเรื่องอะไรแต่ว่า3เดือนที่ผ่านมาคือเราถือเคสมือสั่นเราปวดแขนแล้วก็ค่อยมาบอกกับทุกคนรวมถึงพี่ๆนะคะแล้วก็ FC ที่อยู่ในไลฟ์ด้วยนะคะคือหนูไลฟ์ทุกวันช่วงหลังๆมาหนูอาจจะไม่ค่อยได้ไลฟ์เพราะว่าแพ้หนักมากใช่ค่ะก็โอเคแล้วครับช่วงนี้ขอตัวจากสัมภาษณ์แต่เป็นพี่สื่อเลยที่แบบว่าดูไลฟ์อยู่เวียนหัวค่ะแล้วก็แบบขึ้นไส้คืออาการหนักอยู่พอสมควรค่ะแล้วก็เดี๋ยวจากนี้เป็นต้นไปกับการที่ทุกคนรู้แล้วเราก็จะแพ้หน้าไลฟ์ได้ต่อไปก็ทำงานเต็มที่เจอกันในไลฟ์ทุกวันแน่นอนค่ะอัลโหลนะครับมีแพ้ท้องแทนฉันยากมากเลยนะมีบอกจะหิวก็ล่ะจะหิวแต่ผมไม่แพ้แล้วจะหิวก็จากนี้ไปนะคะก็ทุกคนก็จะมีสมาชิกเพิ่มอีก1คนแล้วก็จะมาดูกันว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายค่ะแล้วก็หนูก็คือแม่เลี้ยงมาเติบโตมาแล้วก็ได้เป็นศิลปินเราก็รู้สึกว่าแม่เลี้ยงเรามาดีมากหนูก็คิดว่าหนูจะทำหน้าที่แม่ให้ดีที่สุดแล้วก็จะเลี้ยงเขาขึ้นมาเติบโตแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะพี่บอลเชียร์ครับก็ด้วยความรักของทั้งสองคนแล้วเป็นคนคุณภาพทั้งคู่จะสามารถเลี้ยงดูนะครับน้องได้เป็นอย่างดีด้วยรวมถึงความรักจากพวกเราที่จะอบอุ้มน้องทั้งสองไปตลอดด้วยนะครับทุกท่านเสียงปรบมือด้วยนะครับถือว่าวันนี้เป็นเรื่องราวดีๆของพวกเราแต่ถ้าอยากจะทราบแล้วแต่ถ้าอยากจะเพิ่งทราบไม่ถึงโอกาสที่ในการแสดงความยินดีร่วมกันด้วยนะครับเราจะเริ่มต้นผูกข้อมือเพื่ออวยพรนะคะทุกคนทั้งสองท่านพร้อมกับอวยพรให้กับเบบีของเรานะครับที่ตอนนี้3เดือนแล้วจะได้แข็งแรงแข็งแรงแล้วก็พวกเราจะรอวันที่ได้พบกับหลานของพวกเราด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางศิวาลัยขอบคุณที่ศิวาลัยมากๆเลยครับเนรมิตงานเล็กๆแต่ดูแล้วไม่เล็กเลยเพราะว่ารู้สึกอบอุ่นมากๆนะคะแล้วก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะประทับใจนะคะครับคาเฟ่ใครที่อยู่แถวนี้ก็สามารถแวะเวียนมาได้สิว่าคาเฟ่ลาดพร้าว130ครับลาดพร้าว130แล้วก็นี้อยากจะขอบคุณพี่ก๊อฟสุดหินค่ะครับประธานผู้บริหาร RS นะคะซึ่งเป็นคนที่ดูแลหนูแล้วก็เรื่องการงานเนาะคือหนูรู้สึกว่าวันแรกที่หนูโทรไปบอกพี่ก๊อฟว่าพี่หนูมีน้องนะอะไรเงี้ยพี่ก๊อฟดีมากแล้วเราแบบเรารู้สึกว่าเราปลื้มใจที่แบบเขาน่าจะตกใจอะไรเงี้ยแต่เขาแบบแสดงความยินดีด้วยมากๆหนูก็เลยอยากขอบคุณพี่ก๊อฟมากค่ะแล้วก็พี่ก๊อฟก็ช่วยแบบเอ้ยเดี๋ยวเราทำนู่นทำนี่กันมาอย่างเงี้ยค่ะกับการที่ว่าพี่ก๊อฟช่วยหนูในการวางแผนต่างๆค่ะก็เลยอยากขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่มาในวันนี้นะคะขอบคุณแม่ครูกับอาจารย์ทวีค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยคือจริงๆขอบคุณไม่หมดค่ะก็ขอบคุณที่มาร่วมแสดงความยินดีค่ะจ้าเดี๋ยวทุกคนน่าจะได้มาผูกข้อมือแล้วก็ร่วมอวยพรกับน้องด้วยนะครับเดี๋ยวจะเริ่มต้นนะครับท่านแรกเชิญในช่วงนี้ครับแม่ครูฟ้าใสและอาจารย์ทวีครับจากคุ้มน้ำหน้าทองนะครับทั้งสองท่านก็ต้องบอกว่าแม่ครูฟ้าใสก็เอ็นดูชัญญาเป็นลูกสาวอีกหนึ่งคนเลยแหละนะครับทั้งความรักเอาใจใส่เป็นห่วงนะฮะก็รับขวัญหนักอยู่ในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งเลยบ้านหลังรถคันนี้ไม่ใช่ระดับหนึ่งระดับหนึ่งเลยทางเราอยากได้แม่ครูฟ้าแต่งสีไม่เป็นไรไม่เอาละจดยากไปจดยากไป
อันดับต่อไปครับเป็นเชิญแม่เบย์นะครับแม่เบย์ครับทุกคนไปต่อใน TikTok ได้นะคะเดี๋ยวหนูขอลงไลฟ์ก่อนนะ